คดี112ตอนนี้304คดีตั้งแต่ปี63ต้นมานะคะแต่เป็นคดีออนไลน์ไปแล้ว166ก็คือเกินกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคดีออนไลน์นะจริงๆมันก็อาจจะมีคดีมากกว่านี้ด้วยซ้ำโดยที่เราไม่รู้เวลาที่มันเกิดขึ้นกับคนทั่วๆไปอ่ะมันเกิดอย่างเงียบเชียบอ่ะบางทีเราไปเจอแบบอยู่ในเรือนจำแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปเจอที่คืออยู่ในข่าวแล้วหรือเราไปเจอจากฝั่งผู้กล่าวหาบอกว่าแจ้งข้อกล่าวหาไปเป็น10คดีเลยเกิดคดีทางไกลขึ้นหลายๆคดีคนที่โพสข้อความเนี่ยโพสอยู่อีกที่หนึ่งแต่คนที่ไปแจ้งความเนี่ยแจ้งที่ไหนก็ได้ในประเทศเขาอ้างว่าเขาอ่านข้อความได้อ่านข้อความที่จังหวัดนั้นก็ถือว่าพบการกระทำความผิดที่จังหวัดนั้นก็เลยไปแจ้งความแน่นอนว่าการเป็นคดีเนี่ยมันคือภาระอยู่แล้วทั้งต้นทุนในเรื่องของเวลาและการเดินทางอย่างเช่นไปนราธิวาสอย่างเงี้ยมีเที่ยวบิน1เที่ยวต่อวันสืบพยานวันที่2คุณก็ต้องไปเตรียมตัวก่อน1วันแล้วก็ต้องกลับในวันที่3แปลว่าคุณใช้3วันในการที่จะแบบไปทำธุระ1วันถ้าเขาถูกดำเนินคดีจนท้ายที่สุดเนี่ยถูกจำคุกยิ่งยากลำบากเข้าไปใหญ่ในการที่ญาติที่จะเดินทางไปเยี่ยมคดีลักษณะเนี้ยมันเกิดขึ้นได้มากเพราะว่ามันเป็นคดีความผิดมาตรา112มันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินซึ่งมันทำให้ใครก็ได้ที่จะไปกล่าวโทษนะคะ112เหมือนมันเผือกร้อนเลยอะแล้วพอมันรับมาแล้วมันร้อนอ่ะมันต้องรีบส่งต่ออ่ะก็ส่งต่อไปโดยที่แทบไม่มีฟิลเตอร์ในการกันกรองว่าคดีนี้ไม่เข้าข่ายนะหรืออะไรแต่ว่าพอมันแปะ112ปุ๊บมันก็ถูกดำเนินไปง่ายๆแบบนั้นนะคะเนื้อหาเป็นไงมีทุกเฉดตั้งแต่ด่าพูดดีๆวิพากษ์วิจารณ์พูดแบบเป็นเหตุเป็นผลหรือแม้กระทั่งสเตตัสไร้สาระที่มันไม่ควรเป็นคดีเลยอะแต่มันเป็นคดีได้ก็ต้องบอกว่าเราไม่ควรโทษว่าเป็นเพราะคุณไม่ระมัดระวังหรือเป็นเพราะคุณแบบเลือกที่จะวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้อะไรเงี้ยเราคิดว่าปัญหาของเรื่องนี้คือกระบวนการยุติธรรมคือตัวกฎหมายที่มันถูกนำมาใช้กับคนที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกมากกว่า